สวัสดีครับวันนี้มาวาดการ์ตูนกันอีกวันนะครับผมกำลังร่างสตอรี่บอร์ดนะครับสตอรี่บอร์ดบทการ์ตูนสำหรับทำหนังสือการ์ตูนช่องนะครับหรือจะเรียกว่าคอมิกก็ไม่ผิดโอเคครับวันนี้ผมจะมาวาดภาพอาคารสถานที่ภาพด้านซ้ายผมเป็นภาพพักสายตานะครับเรากำลังจะเข้าสู่ตอนใหม่หน้าคู่นะครับหน้าเลขคู่ทางซ้ายผมเขียนกันไตเติ้ลสั้นๆเล็กๆก็จะเข้าสู่เนื้อเรื่องในตอนต่อไปนะครับภาพแรกของตอนนี้ผมเลือกภาพของอาคารเซนทันเบิร์นนะครับเซนทันเบิร์นโอเคมันเป็นภาพที่มุมกว้างสักหน่อยโอเคครับผมจะเห็นให้เห็นเส้นระดับสายตาใช้หน่อยนะกำหนดเส้นระดับสายตานะครับผมกำหนดเส้นนี้ประมาณนี้จริงเราเลือกที่จะกำหนดได้นะครับว่าจะเอาส่วนไหนของภาพนะครับภาพผมภาพเป็นมุมแนวตั้งนะครับผมเลือกก็ประมาณหรืออาจจะต่ำกว่าหน่อยเป็นมุมนี่คือมันเป็นระดับสายตาคนที่อยู่บนยืนอยู่บนถนนความสูงของคนคนนี้เมื่อจะมองผ่านถนนอีกด้านนึงครับมองมายังอาคารเซนทรัลเวิลด์นะครับเซนทรัลเวิลด์ก็จะเห็นมีระดับสายตาประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะสมมติศีรษะคนที่ยืนมองสักหน่อยก็ได้เดี๋ยวผมจะลบทิ้งนี่คือสมมติด้านหลังของคนที่ยืนมองนี่เท่าไหร่นี่คือสายตานะครับสายตาที่อยู่ที่เขามองไปเส้นนี้คือเส้นที่อยู่ในระดับสายตาพอดีทีนี้เขายืนอยู่ไม่ได้ยืนอยู่ในมุมตรงเพราะนั้นอาคารหมายถึงว่าไม่ได้อยู่ในเส้นขนานกับถนนนะครับคือเขายืนอยู่ริมถนนแล้วก็มองไปแต่เอียงตัวไปทางซ้ายนิดหนึ่งมันจะมองเห็นเส้นคือเส้นถ้ามองถ้ายืนตรงถนนเนี่ยตึกอาคารบ้านช่องที่อยู่ตรงข้ามมันจะเห็นขนานกับเส้นระดับสายตาใช่ไหมนี่คือมองตรงไปบนตึกฝั่งตรงข้ามแต่ถ้าหากว่าเขาหันหน้ามองไปทางซ้ายนิดนะครับมันจะเห็นมุมอย่างนี้เส้นของหลังคาตึกเมื่อกี้ที่ผมร่างมันจะเฉียงมาทางด้านนี้นิดนึงเขียนนิดนึงเส้นตรงแล้วถูกบิดวนหน่อยนึงแล้วก็เส้นพื้นถนนข้างล่างอันนี้เส้นระดับสายตาไม่ใช่เส้นพื้นถนนนะครับเส้นพื้นถนนมาอยู่ต่ำลงมาหน่อยประมาณสังเกตว่าจะระดับสายตาเนี่ยมุมที่เขามองเฉียงไปทางด้านซ้ายนิดนึงมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับจะเห็นเส้นเส้นขอบตึกเนี่ยมันจะไปรวมกันที่ใดที่หนึ่งเป็นเส้นอาจจะประมาณนี้ก็ได้นะครับประมาณจุดนี้ก็ได้ทุกเส้นที่เป็นเส้นขนานก็จะไปรวมประมาณจุดนี้ผมสมมติว่าจุดนี้ก่อนนะครับทุกเส้นจะมาเพราะนั้นเส้นขนาน
กับพื้นโลกนะในที่เขามองอยู่มันจะถูกมารวมกันตรงนี้หมดนะครับถือว่ายอดตึกสูงของเซ็นทรัลเวิลด์เส้นนี้นะครับขอบตกตึกสูงนะเส้นนี้ก็จะมารวมกันนี้ปึ้งเราก็ได้เส้นทะแยงของขอบตึกเซ็นทรัลเวิลด์ด้านบนแล้วขอบตึกอีกชั้นหนึ่งที่เป็นรูปทรงมนนะครับเส้นนี้ก็จะมุ่งมาตรงนี้เหมือนกันก็จะเป็นขอบตึกที่ด้านบนแต่เส้นแนวตั้งก็90องศาลงมาเลยนะก็ได้เห็นโครงสร้างของตึกคร่าวๆเลยมีตึกมีเส้นป้ายชื่อด้านหน้าขอบบนของตึกก็จะมารวมจุดนี้นะครับมีป้ายชื่อเซ็นทรัลเวิลด์มีอาคารสูงขึ้นมาเพิ่มพร้อมกับมีป้ายชื่อซ้อนอยู่ป้ายชื่อที่ซ้อนอยู่เส้นแนวตั้งก็ตั้งฉากขึ้นไปนะครับไม่มีปัญหาอะไรแต่เส้นที่เป็นเส้นแนวนอนจะวิ่งไปหาจุดรวมสายตาทางซ้ายมือเริ่มได้มันมีเส้นอีกเส้นนึงฮะสังเกตนะตึกเนี้ยมันจะมีความหนาในมุมมองที่เขาชายพวกนี้เห็นนะมันจะเห็นเป็นมารวมอยู่ในจุดรวมสายตาอีกชุดนึงครับจุดรวมสายตาเนี่ยมันจะอยู่ประมาณนี้ความจริงผมเมื่อกี้ช่วงแรกที่ผมร่างจุดผมร่างพลาดไปนิดนึงทำให้ไขว้เขวนะครับเดี๋ยวผมจะลองแก้ไขในคำพูดที่ผมพูดไปแล้วจุดนี้นะครับจุดระดับจุดรวมสายตาจุดที่2นะครับจุดรวมสายตาจุดที่1ความจริงมันต้องอยู่ในแนวเดียวกับระดับสายตานะครับมันอยู่เนี่ยผมร่างสูงไปนิดนึงแต่ให้เข้าใจนะว่ารวมสายตา2จุดจุดที่1 อยู่ทางด้านซ้ายอยู่ในแนวเดียวกันนะครับจุดที่2 อยู่ตรงนี้จุดที่2 นี่ใช้ควบคุมเส้นตึกที่มีความหนาไปทางด้านหลังจุดนี้ก็วิ่งมาหาจุดนี้แล้วอาคารที่อยู่ด้านหน้าตรงนี้ที่เป็นชุดอาคารที่ติดป้ายโฆษณามุมตึกจะต้องถูกลากมาหาจุดนี้เหมือนกันนะมันก็จะเกิดเรียงขึ้นมาเส้นแนวตั้งไม่เกี่ยวนะครับแต่เส้นแนวความหนาของตึกมันจะมาตรงนี้ประมาณนี้สมมติว่ามีอยู่อีกตึกด้านหลังมีอีกตึกอยู่ด้านหลังนะไกลออกไปขอบตึกด้านบนที่เป็นเส้นขนานก็มาหาจุดนี้เหมือนกันแต่ขอบจุดด้านหนาเนี่ยมันจะมาหาจุดนี้เหมือนกันแต่ด้วยมุมมองที่อยู่เลยจุดสายตานี้มันเลยความหนาเลยมองไม่เห็นจระโอเคนี่โครงสร้างหลักๆแนวตั้งและแนวนอนนะครับแล้วก็ความหนาเรากำหนดเป็น2จุดนะจุดรวมสายตา1จุดจุดที่1จุดที่2นะครับเมื่อกี้ผมแก้ไขคำพูดแล้วนะครับว่าจุดที่2ที่ผมเขียนสูงไปเนี่ยมันจะอยู่ระดับเดียวกับอันนี้นะครับอยู่ระดับเดียวกับสายตานี้นะเพราะนั้นเส้นที่เขียนไปอาจจะต้องปรับนิดหน่อยแต่ด้วยมุมมองนี้ก็ดูแล้วไม่น่าเกลียดนะครับโอเคเราได้มุมตึกแล้วทีนี้โครงสร้างภายในเขาร่างตามชอบใจเลยครับว่าตรงนี้เป็นป้ายโฆษณาก็ร่างไปเลยเส้นขอบป้ายโฆษณาที่เป็นขนานในแนวนอนไปรวมจนหมดนะครับแล้วก็เส้นของแสดงชั้นของอาคารก็ไปรวมตรงจุดรวมสายตาจุดที่1ทั้งหมดนะด้านที่ความหนาของตึกจุดแบ่งชั้นนะครับแบ่งชั้นของอาคาร
ก็ไปรวมจุดที่2ทางไกลออกไปก็เส้นแนวที่ขนานกับพื้นโลกนะครับก็ไปรวมตรงจุดนี้เหมือนกันประมาณนั้นแล้วเส้นตั้งฉากก็ตั้งฉากไปนะไม่ต้องไปอาศัยจุดใดเลยนะ มีอาคารที่ซ้อนทับอยู่ทางด้านซ้ายที่เป็นรูปทรงซ้อนอยู่นะครับโอเคตรงนี้จะมีตัวอักษรมีคล้ายๆเป็นเซ็นทรัลเวิลด์แล้วก็เขียนลงไปพอให้เป็นไกด์เพื่อให้ทุกคนได้ทีมงานที่ทำงานร่วมกันได้มองเห็นว่าภาพสเก็ตของเราเนี่ยกำลังแสดงอะไรอยู่นะครับตอนนี้ผมก็เขียนตัวเสริมกะระยะไม่แม่นนะก็เลยไม่พอละเขียนคร่าวๆแค่นี้ตอนนี้ก็เป็นกระจกไปเล็กๆเรียงกันประมาณนี้นะโอเคเราก็ได้อาคารของเซ็นทรัลเวิลด์แล้วทีนี้มาดูผมอยากจะเขียนจากด้านหน้านิดหน่อยนะครับเป็นป้ายโฆษณาที่เป็นชุดๆนะครับชุดที่1ป้ายโฆษณาชุดที่2นะครับอยู่ด้านหน้าอาคารข้างล่างก็จะเป็นจะเป็นฟุตบาทเป็นรั้วกั้นอะไรพวกนั้นนะก็รั้วกั้นถนนคนเดินหรือมีดีไซน์อื่นของสิ่งก่อสร้างเป็นเสาค้ำยันหรืออะไรต่างๆนะครับมีโครงต้นไม้โครงต้นไม้อาจจะเป็นต้นปาล์มหนึ่งจุดปลูกตกแต่งอยู่ด้านหน้าอาคารเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้ก็เป็นป้ายโฆษณาก็แล้วแต่จะใส่ให้มันสวยงามเลยเราก็ได้แล้วทีนี้ผมตอนนี้มันในมุมมองเนี่ยมันจะเห็นอะไรนะเห็นตัวสะพานลอยนะครับสะพานลอยพวกอาศัยจุด2จุดเช่นกันจุดที่1จุดที่1กับจุดที่2จุดรวมสายตา1กับ2ส่วนที่ข้ามถนนไปก็จะใช้เส้นจุดที่1ก่อนนะไปหาจุดที่1ตัวหลังคาก็ไปหาจุดที่1ตัวหลังคาความทะยานเส้นทะยานของหลังคาไม่เกี่ยวนะครับมาเนี่ยมีตัวเสาก็มีเป็นบันไดลดหลั่นลงมาอย่างนี้นะครับมีหอนาฬิกาอยู่เหนือบริเวณนี้นะครับโอเคที่ด้านนอนก็จะเป็นเหมือนอาคารอยู่ด้านไกลออกไปผมก็เขียนพอจะยาพอนะครับเห็นไหมเราก็เริ่มได้อาคารที่เราอยากได้แล้วส่วนด้านบนที่เป็นท้องฟ้าเราก็ตกแต่งเอาแล้วแต่ความสวยงามบนท้องถนนท่านจะมีรถราอะไรเราก็ใส่ขึ้นไปนะครับ
เขียนยืดหยาดไปก่อนถ้าลงคนนี้ผมก็ไม่เอาออกแล้วเดี๋ยวไว้เมื่อเขียนจริงค่อยเอาออกแล้วกันระยะคนด้านไกลจะมีก็ได้นะครับดูมีความเคลื่อนไหวประมาณนี้ได้เลยครับภาพมุมกว้างนะครับในการสถานที่ที่ผมกำลังหมายถึงในเซนทันเบิร์นอันนี้นะครับก็เสร็จสมบูรณ์แล้วนะครับโอเคภาพนี้ผมก็อาจจะจบไว้แค่นี้ก่อนโอเคนะครับแล้วไว้เจอกันใหม่ครับ